สมัยศตวรรษที่20ถึงปัจจุบันเริ่มจากปีพ.ศ. 1900จนถึงปัจจุบันดนตรีในยุคนี้มีความหลากหลายมากเนื่องจากสภาพสังคมที่เป็นอยู่คีตกวีพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมามีการทดลองการใช้เสียงแบบแปลกๆการประสานทำนองเพลงมีทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่คีตกวีเริ่มเบื่อและรู้สึกอึดอัดที่จะต้องแต่งเพลงไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกบังคับโดยระบบกุญแจหลักและบันไดเสียงเมเจอร์และไมเจอร์จึงพยายามหาทางออกต่างๆกันไปมีการใช้เสียงประสานอย่างอิสระไม่เป็นไปตามกฎของดนตรีจัดลำดับคอร์ดทำตามความต้องการของตนตามสีสันของเสียงที่ตนต้องการทำนองไม่มีแนวที่ชัดเจนรัดกุมเหมือนทำนองยุคคลาสสิกหรือโรแมนติกฟังเพลงเหมือนไม่มีกลุ่มเสียงหลักในครึ่งหลังของสมัยนี้ลักษณะสำคัญของดนตรีในสมัยศตวรรษที่20หลังจากดนตรีสมัยโรแมนติกผ่านไปความเจริญในด้านต่างๆก็มีความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมาความเจริญทางด้านการค้าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การขนส่งการสื่อสารดาวเทียมหรือแม้กระทั่งทางด้านคอมพิวเตอร์ทำให้แนวความคิดทัศนคติของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปและแตกต่างจากแนวคิดของมนุษย์คนในสมัยก่อนๆซึ่งส่งผลให้ดนตรีมีการพัฒนาเกิดขึ้นหลายรูปแบบคีตกวีทั้งหลายต่างก็ได้พยายามคิดวิธีการแต่งเพลงการสร้างเสียงใหม่ๆรวมถึงรูปแบบการบรรเลงดนตรีเป็นต้นหลังจากดนตรีสมัยโรแมนติกผ่านไปความเจริญในด้านต่างๆก็มีความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมาความเจริญทางด้านการค้าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การขนส่งการสื่อสารดาวเทียมหรือแม้กระทั่งทางด้านคอมพิวเตอร์ทำให้แนวคิดทัศนคติของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปและแตกต่างจากแนวคิดของคนในสมัยก่อนๆจึงส่งผลให้ดนตรีมีการพัฒนาเกิดขึ้นหลายรูปแบบคีตกวีทั้งหลายต่างก็ได้พยายามคิดวิธีการแต่งเพลงการสร้างเสียงใหม่ๆรวมถึงรูปแบบการบรรเลงดนตรีเป็นต้นคีตกวีที่สำคัญในสมัยศตวรรษที่20 1. อาร์โนเซิร์นเบิร์กเกิดที่กรุงเวียงนาประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่13กันยายน1874ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เพลงไว้หลายรูปแบบตามแนวความคิดในช่วงปลายสมัยโรแมนติกโดยเริ่มต้นในฐานะผู้ที่เดินตามรอยของวากเนอร์สตาล์มาเลอร์และบรามส่วนเบิร์กได้ศึกษาดนตรีกับครูอย่างจริงจังเพียงเครื่องไวโอลินเท่าผลงานส่วนเบิร์กใช้ระบบเวอร์โทนในผลงานหมายเลขสุดท้ายของ Flyfishing for Pianoในปี1923และในท่อนที่4ของ Serenade ในปีเดียวกันผลงานการประพันธ์ชิ้นแรกของโซนเบิร์กที่สร้างขึ้นด้วยระบบเวิร์ลโทนโดยตลอดคือ Suite for Piano 2. เบราบาตอกเกิดวันที่25มีนาคม1881ประเทศฮังการีบิดาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกสิกรรมประจำผลงานของบาตอกที่น่าสนใจมีมากมายได้แก่โอเปร่าลุกซ์ลูบิเบิร์สเอ็กซ์เทเซอร์บาเรเดอร์มิราคิลัสเบนทริสเปียโนคอนแชร์โต3บทไวโอลินคอนแชร์โต2บทสเตงบอร์เตส6บทและดนตรีสำหรับเปียโนอีกมากมาย
เครื่องดนตรีในสมัยศตวรรษที่20เริ่มจากปีค.ศ.1900จนถึงปัจจุบันดนตรีในยุคนี้มีความหลากหลายมากเนื่องจากสภาพสังคมที่เป็นอยู่คีตกวีพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมีการทดลองการใช้เสียงแบบแปลกๆการประสานทำนองเพลงมีทั้งรูปแบบเดิมและแบบรูปใหม่คีตกวีเริ่มเบื่อและรู้สึกอึดอัดที่จะต้องแต่งเพลงไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกบังคับโดยระบบกุญแจหลักและบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์จึงพยายามหาทางออกต่างๆกันไปมีการใช้เสียงประสานอย่างอิสระไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของดนตรีจัดลำดับคอร์ดทำตามความต้องการของตนตามสีสันของเสียงที่ตนต้องการทำนองไม่มีแนวที่ชัดเจนรัดกุมเหมือนทำนองยุคคลาสสิกหรือโรแมนติกฟังเพลงเหมือนไม่มีกลุ่มเสียงหลักในครึ่งหลังของสมัยนี้การดนตรีหลุดหน้าไปอย่างไม่ลดละวงดนตรีในศตวรรษที่20ดนตรีในศตวรรษที่20นี้กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะของดนตรีที่มีหลายรูปแต่นอกจากนี้ยังมีการใช้บันไดเสียงมากกว่า1บันไดเสียงในขณะเดียวกันที่เรียกว่า polytonality ในขณะที่การใช้บันไดเสียงแบบ12แบบที่เรียกว่า atonalityเพลงจำพวกนี้ยังคงใช้เครื่องดนตรีที่มีมาแต่เดิมเป็นหลักในการ